วัดช้างทางกระจักสุดยอดวัดช้างทางกระจักสมเด็จนางกวักหลวงพ่อพานมีราคาไหมครับพ่อพานเก่งมีราคาทุกรุ่นเลยพ่อพานนะฮะมณีแดงเทพสังวานสุดยอดครับผมลุงอะไรอ่ะลุงอะไรลุงบล็อกเบิร์กอะไรกันผมบล็อกไปแล้วนี่เหรียญที่เห็นนี่เลยสภาพพอสวยอันนี้คือพอสวยเหรอพอสวยแต่สวยกว่านี้เอาว่ามีไม่เกิน5เหรียญนะพอสวยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเหรียญนี้จะรู้ว่าถ้าเขาบอกเพื่อนๆว่าท้อใหญ่ท้อเล็กครับอย่าไปจำเมื่อไหร่ตกควายแน่ใช่ให้จำว่าบล็อกยันท้อกับบล็อกยันซีครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกยันท้อใหญ่เนี่ยจะไม่มียันซีเข้าใจไหมคือจะไม่มียันซีอยู่ครอบอยู่ใช่ไอที่บล็อกยันซีเนี่ยมันจะมีตัวท้อข้างในที่เป็นท้อเล็กถ้าเรียกท้อใหญ่ท้อเล็กอ่ะคุณก็นึกว่ามียันซีแล้วไม่รู้ไอท้อเล็กท้อใหญ่มันท้อขนาดไหนให้เรียกเป็นบล็อกยันท้อกับบล็อกยันซีใช่แยกกันไปเลยในหนังสือของเราที่ทำไปน่ะให้เรียกว่าเป็นยันท้อกับยันซีจะทำให้คุณอ่ะไม่ตกควายเวลาได้เหรียญมาเพราะเหรียญนึงหาก็ยากเย็นอยู่แล้วใช่แล้วเอาว่าเหรียญทองแดงหิวไฟเนี่ยเหรียญละ 200,000แล้วเหรียญกะไหล่ทองที่หายากๆจะเหรียญละเท่าไหร่ครับเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยคงอยากจะดูวิธีดูแท้เก๊แน่นอนนะครับผมก่อนที่จะไปดูแท้เก๊เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของพ่อป๋องวัดหนองกระทุ่มให้ฟังคร่าวๆก่อนดีพี่นะฮะซึ่งตอนที่ผมจะเริ่มไลฟ์เนี่ยขอนิดเดียวขอกดไลค์กดว้าวกดแชร์ผมนิดนึงผมดื่มน้ำอึกเดียวแล้วเดี๋ยวไลค์ให้เลยแชร์เป็นสาธารณะครับแชร์กันไปครับแชร์กันไปครับความรู้ดีๆครับนะครับโอเคนะครับบอยราชบุรีเดี๋ยวอ่ะไม่ภาพไม่ขึ้นเดี๋ยวเครื่องเราภาพไม่ขึ้นแป๊บนึงแอดมินเดี๋ยวพี่ออสขออนุญาตใช้ควายเร็วสตูหน่อยลูกนะ Wi-Fi Wi-Fi หรอไม่ใช่ควายเร็วหรอลูกอ่ะโอเคพ่อป๋องก็หนองทุ่มเนี่ยนะง่ายๆนะครับผมนะฮะพ่อป๋องเนี่ยเกิดในปีพ.ศ. 2422ครับผมเพราะพ่อป๋องเนี่ยกับพ่อชุ่มวัฒนธรรมจะแก่กว่าโอ๊ตบางแพ100ปีผมเกิด2522ไงพ่อป๋องเนี่ยเกิด2422นะครับอยู่ที่บ้านหนองกระทุ่มนะครับพอพ่อป๋องเนี่ยนะฮะอายุครบบวชเนี่ยนะก็บวชในปีพ.ศ. อะไร2442ครับนะบวชวันที่30เมษายน2442อายุ20ครับใช่นะฮะท่านเกิด29ธันวาคม2422งงอ่ะดิไม่เก่งจังงงอ่ะดินะนะตอนที่ท่านบวชนะเมื่อปีพ.ศ. 2442เนี่ยนะครับผมนะฮะก็ได้มีพระอาจารย์เอี่ยมวัดบางจากเป็นพระอุปัชฌาย์เพื่อนๆอย่างงงนะครับคือวัดบางจากเนี่ยอยู่บางคนทีถูกไหมวัดบางจากเนี่ยฮะคนจะรู้จักแต่สมเด็จหลวงพ่ออ้นวัดบางจากแต่ทำไมพระที่บวชให้หลวงพ่อป๋องเนี่ยที่เป็นพระอุปัชฌาย์ถึงชื่อพระอาจารย์เอี่ยมวัดบางจากด้วยเพราะว่าพ่ออ้นไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสบางคนจะบอกเอ้ยประวัติผิดวัดบางจากขนาดนั้นน่าจะเป็นปู่อ้นในพระอุปัชฌาย์เนื่องจากหลวงปู่อ้นไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดบางจากนั่นคือพระอาจารย์เอี่ยมเป็นพระอุปัชฌาย์ครับโดยมีนะฮะพระครูนวมวัดแจ้งเจริญชื่อนี้จงจำให้ดีพระครูนวมวัดแจ้งเจริญคืออาจารย์จริงๆของหลวงพ่อป๋องวัดหนองกระทุ่มครับตอนนั้นพระครูนวมวัดแจ้งเจริญเป็นพระอนุสาวนาจารย์และมีพระอาจารย์ผู้วัดหนองกระทุ่มเป็นพระมีพระครูนวมเป็นพระกบฏอาจารย์นะพระอธิการผู้เนี่ยวัดหนองกระทุ่มเนี่ยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ครับนะพ่อป๋องเนี่ยอะเมื่อบวชแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่วัดหนองกระทุ่มพักหนึ่งอยู่กับพระอาจารย์ผู้ซึ่งอยู่ที่บ้านเกิดก่อนที่จะได้ไปเรียนวิชาอยู่กับพระครูนวมวัดแจ้งเจริญผลจะเล่าให้ฟังว่าทำไมหลวงพ่อป๋องถึงเก่งเพราะอาจารย์หลวงพ่อป๋องที่ชื่อว่าพระครูนวมวัดแจ้งเจริญเนี่ยเอาว่าถ้าในจังหวัดราชบุรีมีเหรียญหลวงพ่อนวมวัดแจ้งเจริญที่ทันชีวิตน่าจะเป็นเหรียญที่แพงที่สุดของจังหวัดราชบุรีใช่ครับผมเพราะประวัติพระในจังหวัดราชบุรีที่ผมหามาเนี่ยประวัติของพระครูนวมเนี่ยผมนับถือแทบจะที่สุดครับครับ วัดแจ้งเจริญเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะฮะทุกวันสงกรานต์ครับผมกะเหรี่ยงเนี่ยจะมานอนเรียงกันแล้วให้เจ้าอาวาสเดินเหยียบขึ้นศาลา
อันนี้เป็นประเพณีที่ทำมาตั้งแต่สมัยที่พระครูนวมยังมีชีวิตอยู่ครับคือกะเหรี่ยงเนี่ยจะมานอนเรียงกันนะจากศาลามาถึงจากกุฏินะมาถึงศาลาไม่ให้หลวงพ่อนวมเนี่ยเหยียบสัมผัสพื้นเลยคือกะเหรี่ยงเนี่ยจะมานอนเรียงกันแล้วให้พระครูนวมเนี่ยเหยียบขึ้นบนศาลาเพราะอะไรเพราะครั้งหนึ่งในอดีตนะฮะพระครูนวมเนี่ยเคยเข้าไปทุดงเทือกเขากนาวสีเนี่ยมีกะเหรี่ยงอยู่แล้วถามว่าทำไมกะเหรี่ยงเนี่ยถึงชอบลองของกับพระบอกเลยครับกะเหรี่ยงชอบลองของกับพระเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดพังพระก็จะไม่เอาชีวิตถ้าไปลองของกับคนธรรมดาฆ่าพ่อตายไปเดี๋ยวลูกก็มาเอาคืนถ้าเกิดว่าทำกับพระพระฆ่าคนไม่ได้เป็นปราชิกกะเหรี่ยงก็เลยชอบลองวิชากับพระด้วยเหตุนี้แล้วถ้าเกิดว่ากะเหรี่ยงเนี่ยนะฮะสามารถฆ่าพระสงฆ์ได้ก็จะทำให้นะฮะชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเกรงกลัวนับถือหัวหน้าเผ่าคนนั้นครับก็ได้มีการมาลองของกับพระครูนวมวัดแจ้งเจริญครับนะก็ทีแรกก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อนิยมเนี่ยไปฉันข้าวที่บ้านแล้วก็เอาคุณใสเอาของเอาสิ่งสกปรกเนี่ยมาให้พระครูนวมฉันครับพอพระครูนวมเพ่งกระแสจิตไปแล้วรู้ว่าเป็นของสกปรกนะพระครูนวมก็เลยนะฮะสวดมนต์เนี่ยทำให้ไอ้ของที่เป็นสกปรกพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นตะปูนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ปลอมแปลงมากลับไปเป็นของสกปรกเหมือนเดิมแล้วพระครูนวมเนี่ยก็รู้ว่าในบ้านของหัวหน้ากะเหรี่ยงเนี่ยได้จับผีมาเลี้ยงไว้พระครูนวมก็เลยทำการสวดปลดปล่อยวิญญาณผีนั้นออกไปทำให้หัวหน้ากะเหรี่ยงเนี่ยโกรธพระหลวงพ่อนวมมากก็ตามมาเพื่อจะลองของกับหลวงพ่อนวมครับโดยการที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาหนังเนี่ยมาวางนะฮะแล้วก็ค่อยๆให้คนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยเอาข้าวไปถวายแล้วเอาหนังเนี่ยมาให้ลองนั่งแล้วหนังเนี่ยก็ค่อยๆหดเพื่อจะเข้าท้องเพราะคุณนวมฉันข้าวไปก็เคาะไปหนังก็ยืดเคาะไปหนังก็ยืดจนทำอะไรไม่ได้เมื่อนะฮะส่งนะฮะชาวกะเหรี่ยงเนี่ยมาลองวิชากับพระครูนวมแล้วทำอะไรพระครูนวมไม่ได้ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยก็เริ่มที่จะนับถือพระครูนวมมากกว่าหัวหน้าเผ่าตัวเองครับครับผมนะสุดท้ายแล้วนะครับผม นะทุกคนเนี่ยก็แห่มาเพื่อที่จะมาทำความเคารพพระครูนวมเพื่อมาจากอยากรู้ว่าพระครูนวมเป็นใครที่ปากกดอยู่นะหัวหน้าของกะเหรี่ยงก็มาครับพระครูนวมก็เลยแสดงอภินิหารให้ชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดทั้งหมู่บ้านได้เห็นโดยการที่ทำให้ทุกคนน่ะหิวน้ำแล้วทุกคนก็หยิบน้ำเนี่ยขึ้นมากินแล้วในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมน้ำมาเนี่ยไม่มีน้ำเลยสักกระบอกทุกคนก็งงแล้วจู่ๆก็มีเด็กคนนึงอ่ะตัวเล็กๆเนี่ยร้องอยู่น้ำพระครูนวมก็เลยให้เอากระบอกน้ำของแม่เด็กออกมาแล้วก็ให้เอายื่นกลับไปให้เด็กกินปรากฏว่าเทออกมาก็มีน้ำไหลนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุให้หลังจากที่นะหลวงพ่อนวมเนี่ยกลับมาที่วัดแจ้งเจริญทำให้ชาวกะเหรี่ยงพวกนี้สะกดรอยตามหลวงพ่อนวมมาครับแล้วก็มาขอเรียนวิชากับหลวงพ่อนวมที่วัดแจ้งเจริญครับในอดีตนะฮะวัดเนี้ยงานปีเนี่ยนะกะเหรี่ยงเนี่ยจะมาช่วยงานกันแล้วว่าหุงข้าวเนี่ยเป็น10กระสอบก็ยังไม่พอเลี้ยงแล้วก็คงจะมีการให้คำมั่นสัญญาหรือสาบานอะไรไว้ณปัจจุบันประเพณีก็ยังอยู่คือนะฮะชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนอนตั้งแต่กุฏิถึงศาลาแล้วให้เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญเนี่ยเหยียบบนตัวกะเหรี่ยงขึ้นไปบนศาลาครับซึ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยด้วยที่ว่าพระครูนวมเนี่ยเก่งขนาดนี้หลวงพ่อป๋องเนี่ยได้ไปฝากตัวเรียนเป็นศิษย์กับพระครูนวมหรือหลวงพ่อนวมวัดแจ้งเจริญจนกระทั่งปีพ.ศ. 2471เนี่ยนะพ่อป๋องเนี่ยนะก็ได้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มนะวัดหนองกระทุ่มนะก็ได้แต่งตั้งเป็นพระอุปชาพระอุปชาคือพระเกจิที่จะเป็นพระอุปชาได้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าให้เป็นถึงเจ้าคุณบางองค์ก็ไม่ได้เป็นพระอุปชาคือพระอุปชาเนี่ยเขาจะเลือกแต่งตั้งนะฮะเพราะว่าหน้าที่ของอุปชาเนี่ยคือคนที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้รับศีล227ข้อแล้วไปเกิดใหม่เป็นพระพระที่จะเป็นอุปชาได้1ต้องแม่นบาลีและแม่นพระธรรมวินัยครับผมถึงจะสามารถทำให้คนธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพระได้คือมอบศีล227ข้อมอบพระธรรมวินัยให้คนนั้นได้พระอุปชาไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละครับคืออิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อป๋องความเก่งของหลวงพ่อป๋องเพราะพ่อป๋องเนี่ยได้เรียนจากพระครูนวมวัดแจ้งเจริญมานะพ่อป๋องมรณภาพในปีพ.ศ. 2506 2 2แล้วอายุท่าน84ปี
ถ้าผมจำไม่ผิดอายุ84ปีนะครับพ่อป๋องเนี่ยท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดนะฮะแต่ถ้าใครให้ไปถอนของถอนผีพรมน้ำมนต์พ่อป๋องจะเก่งมากนะแล้วยิ่งประสบการณ์จากที่1ประสบการณ์อ่ะคือระเบิดเนี่ยที่โยนใส่มาในรถแล้วไม่ทำงานกับอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่มีการวิสามันนะครับในยุคที่มีการปราบปรามพ่อค้ายาคือวิสามันคือฆ่าตัดตอนนะฮะโจรคนไหนพ่อค้ายาคนไหนที่แขวนในหม้อป๋องยิงไม่ออกทุกคนเหรียญกระตะกุดใช่เหรียญกระตะกุดยิงไม่ออกทุกคนนะครับก็เลยทำให้เหรียญหม้อป๋องกระทุ่มเนี่ยแพงรองจากหูเทียนวัดปากไก่มาตั้งแต่ในอดีตโอ้โหอันนี้คือประวัติคร่าวๆว่าพ่อป๋องเรียนวิชาจากใครมาทำไมพ่อป๋องถึงเก่งเก่งเพราะอะไรนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูกันว่าเหรียญพ่อป๋องเนี่ยมีด้วยกันกี่บล็อกแล้วแต่ละบล็อกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็อยากจะให้นะฮะแบงค์โพธารามเนี่ยสลับเวลาอันมีค่านะครับหยิบเหรียญขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันหน่อยครับผมครับแอดมินตัดกล้องให้หน่อยครับผมโอเคดูตัวจริงนะครับเราดูตัวจริงกันอันนี้เมย์ดู2แบบเลยนะวันนี้ครับโอ้โหอันนี้อันนี้เหรียญในรูปขอบคุณครับพี่อ้นเก่งยิ่งกว่าดูละครบุพเพสันนิวาสขอบคุณมากๆครับผมเพราะว่านะฮะไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่รายการนี้ก็ได้พระถูกๆแน่นอนเครื่องเดียวเครื่องเสียแซมทำไมอ่ะทำไมฮะเออเสียแซมไม่น่าเขินเท่าไหร่ต้องเขินใครฮะต้องเขินพี่ชายเราพี่อ้นทำไมเมื่อวานจะซื้อเหรียญจักรพรรดิเราหลักพันวันนี้มาสารภาพเมื่อวานนะถ้าแซมไม่มานะพี่ได้หลักพันไปแล้วตั้งใจจะใจร้ายจะซื้อเหรียญจักรพรรดิเราเนื้อนวะหลักพันอ่ะนี่ครับนะหลวงพ่อป๋องมีการสร้างเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงฟังนะครับพ่อป๋องนะครับไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้อนาคไม่มีเนื้อทองคำสร้างเนื้อเดียวเลยคือเนื้อทองแดงมีเฉพาะรุ่นแรกมีทองแดงผิวไฟกับทองแดงกะไหลเงินผิวไฟคืออะไรกะไหลเงินคืออะไรต้องบอกแล้วครับผิวไฟเนี่ยมันไม่ได้มีการทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราปั๊มเหรียญจากโรงงานเข้าไปปั๊มยกบล็อกออกนะฮะผิวโลหะทองแดงเนี่ยก็จะเกิดออกไซด์กับอากาศก็เป็นสีแดงเลยครับนั่นคือผิวไฟนะฮะแต่ถ้าจะเป็นเหรียญที่ทำกะไหลเงินกะไหลทองที่โรงงานเนี่ยเราปั๊มเหรียญเนี่ยส่วนมากจะไม่สามารถทำกะไหลได้ต้องส่งเหรียญเนี่ยไปให้ร้านทองทำมาให้ร้านทองเนี่ยทำกะไหลอีกทีนึงซึ่งจำนวนเหรียญที่ส่งไปทำกะไหลเนี่ยมักจะน้อยเพราะทำไว้แจกเฉพาะบุคคลสำคัญนี่แหละครับถึงเป็นสาเหตุให้เหรียญที่มีกะไหลเนี่ยเหรียญเก่าๆที่มีกะไหลทองกะไหลเงินเนี่ยมักจะแพงมีทั้งกะไหลทองทั้งกะไหลเงินนะมักจะแพงนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยเมื่อเรารู้แล้วว่าหลวงพ่อป๋องนะฮะมีสร้างด้วยกันเนื้อเดียวถ้าเราไปเจอพ่อป๋องเนื้อเงินเนื้ออื่นก็ให้รู้ว่าเอ้ยจะเก๋นะครับนะครับแล้วก็นะครับ2นอกจากทำเนื้อเดียวแล้วนะยังมีบล็อกหน้าบล็อกเดียวและบล็อกหลัง2บล็อกนะครับผมบล็อกหน้าบล็อกเดียวและบล็อกหลัง2บล็อกจริงหรือเปล่าที่มีบล็อกหน้าบล็อกเดียวจริงไหมนะฮะฉะนั้นเราก็จะไปดูในเหรียญกันแอดมินเอายันด้านหลังขึ้นเอารูปด้านหลังขึ้นลูกนะเอารูปด้านหลังขึ้นก่อนค้างไว้1ภาพนะครับนะครับถ้าแอดมินจะถนัดก็ย้ายจอไปฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็เอาภาพไปขึ้นด้านนี้พี่ก็ถนัดหน่อยอย่างนี้ก็ได้แบงค์เอาเหรียญเมื่อกี้มาลูกให้หลังมันต่างกันเห็นไหมครับคือนะฮะเนี่ยจะมีด้วยกันนะฮะ2บล็อกคือบล็อกหนึ่งเป็นบล็อกยันเทาะที่เขาเรียกเทาะใหญ่เรียกเทาะเฉยๆก็พออีกอันหนึ่งที่เรียกเทาะเล็กเนี่ยคือมันเป็นยันสี่ใช่แล้วเห็นไหมด้านหลังมีด้วยกัน2บล็อกคือบล็อกยันเทาะกับบล็อกยันสี่และเท่าที่ผมเล่นพระมาบล็อกยันสี่ไม่เคยเจอกันเลยครับยันไฟบล็อกยันสี่เนี่ยจะเป็นผิวไฟไม่เคยเจอกันเลยที่เห็นมีกะไหล่จะมีเป็นบล็อกยันเพาะกะไหล่ก็ทำโดยการเปียกทองก็จะเห็นว่าเหลืองแล้วขาวเห็นไหมครับเหลืองแล้วขาวรู้แล้วด้านหลังมี2บล็อกไปดูด้านหน้ากันแอดมินแอดมินเอาภาพด้านหน้าขึ้นให้แบบใจย่อๆใจเย็นๆใจย่อๆเย็นๆจอใหญ่ๆนาทีวีใจย่อๆ
อ่ะนะแอดมินเอาบ้านหน้าขึ้นขยายเอาไว้ฝั่งนี้แล้วขยายใหญ่ๆเลยลูกเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าบล็อกหน้ามีบล็อกเดียวจริงหรือเปล่าใช่ป่ะได้ครับเรามีรูปเหรียญหลวงพ่อป๋องผิวไฟส่งให้แอดมินไหมที่ไม่เลี่ยมตัวตกมะมีไหมรูปที่ไม่เลี่ยมไม่มียังไม่มีอ่ะงั้นพี่มีแล้วเดี๋ยวพี่จ่ายให้นะครับนะอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อป๋องวัดหนองกระทุ่มนะครับบล็อกหน้าของเหรียญหลวงพ่อป๋องวัดหนองกระทุ่มเท่าที่เราดูง่ายๆแอดมินให้เพื่อนๆขยายให้เพื่อนๆเห็นแบบละเอียดแบบใช้กล้องสองพาร์ทสองตามจุดเลยแล้วให้เพื่อนๆลองมาร์คดูว่ามันมีจุดอะไรที่เราใช้จำได้บ้างมีแต่เลี่ยมปี13ไม่ทันนะย้อนแล้วนะครับสร้างใหม่หลวงพ่อเสีย06ครับ13ย้อนจะต้องเบอร์ไว้นะปี13มีตัวเลขไว้แล้วกลิ่นนะฮะกลิ่นเมื่อกี้มีคนถามมากลิ่นเพราะป๋องมีทำไหมหล่อมีกิ่งเป็นหล่อใช่ไหมฮะใช่นะครับเป็นหล่อนะมีครับพี่เป็นเหรียญปั๊มหลังนำอุดกิ่งนะพี่พงศ์บอกว่าคือไงนะหลังยันสีถูกกว่าเยอะครับเป็นรูปหล่อปั๊มเป็นรูปหล่อปั๊มใช่แต่อุดกิ่งใช่ครับอ๋อเป็นรูปหล่อปั๊มนะฮะอุดกิ่งนะครับพี่พงศ์บอกหลังยันสีถูกแต่หลังยันสีเขาเปิดตอนนี้ได้สองแสนกว่าอ่ะผมจะหาเหรียญหลวงพ่อป๋องด้านหลังลูกศิษย์พ่อป๋องใช่พ่อยวงไหมครับใช่ครับใช่ครับพ่อยวงก็เก่งมากเห็นไหมจะถ้าจะมี3คนอีกคนผมจำไม่ได้มีพระอธิการพรมวัดเขาลักไก่หลวงพ่อยวงวัดโพศีแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครรุ่น2แพงไหมครับรุ่น2เนื้อเงินแพงเนื้อทองแดงก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทโอ้เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นครับแต่เนื้อเงินแพงเนื้อเงินหลายหมื่นครับเพื่อนๆถามอะไรถามมาเลยเดี๋ยวตอบให้รุ่นสุดท้ายออกปีอะไรปีสุดท้ายปี05ปี05ปี05นะครับหลวงพ่อเสีย06รุ่นสุดท้ายปี05ครับ05ยังทันนะ05ยังทัน05ยังทันครับตะกรุดแพงไหมตะกรุดพ่อป๋องถ้าตัวจริงๆเนี่ยแพงครับเป็นหมื่นหายากมากเป็นหมื่นครับพี่พงศ์บอกว่าเดี๋ยวหาไปขายให้เอาแสนห้าพอขอบคุณมากๆครับพี่พงศ์จิราครับนะสวยๆจัดมาครับรายการสันขวานซื้อผ้าไม่งองแงครับเครื่องรางก็มีตะกรุดไงนะฮะน้องกาบนะครับมีตะกรุดนะฮะมีตะกรุดพ่อป๋องระหว่างที่ผมหาเหรียญพ่อป๋องข้างในเนี่ยกับผมเซิร์ช Google เนี่ยอะไรจะเดียวกันนะแบงค์ผมมีแต่เลี่ยมฮะอันนี้มันเลี่ยมไงไม่เป็นไรเลี่ยมก็เลี่ยมก็ส่งไปครับโอ้ยมีดิโอ๊ตไม่มีอะไรที่โอ๊ตลองแพรทำไม่ได้เพิ่งกูแล้วออกอากาศแล้วเพิ่งกูก็ได้อยู่ส่งแล้วแอดมินนะส่งแล้วแอดมินนะเอาเหรียญผิวไฟขึ้นนะครับคู่กับให้เหลือหน้าพี่คนเดียวเหมือนตาประมูลอ่ะเอาหน้าเหรียญผิวไฟขึ้นกับหน้าเหรียญกระไรเงินแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเขาใช้บล็อกเดียวกันหรือเปล่าชัดเจนไหมผมก็อยากรู้เนี่ยอะไรจะชัดเจนกว่านะถ้ามีคนบอกเอ้ยหน้าบล็อกเดียวไม่เห็น อย่าไปเชื่อรายการเราพาไปเห็นเลยไปเทียบเลยพาไปเทียบเลยนะดีครับอ่านคอมเมนต์มาเราจะได้ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆทุกคอมเมนต์ครับรุ่นหนึ่งขายไปแล้วเหลือแต่รุ่นสี่รับผมรับครับรับให้ฟรีใครจะไม่รับล่ะพี่ยูแต่ที่มานานๆหน่อยฮะไม่ใช่มา4นาทีแล้วหายอะไรเงี้ยเดี๋ยวรุ่นสี่รับไปครับนะครับผมจะบอกเพื่อนๆก่อนที่ผมจะไลฟ์เลยนะครับไอ้มินเอารูปพี่ได้ไหมลูกเอารูปเหรียญพี่ก็ได้มันพื้นตัดกันหน่อยจะอธิบายถูกว่าหลังมันคนละสีเอาเหรียญกระไรของพี่อ่ะขึ้นนะครับผมบอกได้เพื่อนๆได้ตอนนี้เลยนะจากที่ผมดูลงไปในจอเนี่ยผมสามารถบอกเลยว่าพ่อป๋องเนี่ยนะใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันและใช้ตัวตัดตัวเดียวกันทั้ง2พิมพ์คือถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆมองเหมือนผมถ้าคนที่ดูรายการสันขวานตั้งแต่ต้นต้องรู้เลยว่ามองไปในภาพสองภาพเนี่ยสิ่งที่ได้จากภาพคือบล็อกหน้าบล็อกเดียวกันและ
ตัวตัดตัวเดียวกันโดยที่ไม่เห็นข้างนะยังไม่ทันเห็นข้างเลยแต่ทำไมผมถึงมั่นใจว่าเป็นตัวตัดตัวเดียวกันนะครับเรามาเริ่มดูจากหน้าหลวงพ่อสองพิมพ์เป็นหน้าเดียวกันไหมลูกหน้าเดียวกันเลยอ่ะคือเราอยากรู้ว่าหน้าบอสหรือเปล่าไงแอดมินขยายขึ้นไปอีกนิดนึงขยายไปนิดนึงนะครับไปดูตรงตัวจอจานจังหวัดราชบุรีตัวจอจานจังหวัดราชบุรีมีการแกะบล็อกพาดเป็นเส้นขนแมวเลยออกมาเหมือนกันไหมทั้งสองเหรียญเพื่อนๆดูไปตามผมนะน่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงตัวจอจานเห็นไหมจะมีเส้นขนแมวที่แกะพาดเลยออกมาใช่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 ชัดเจนเลยเห็นเต็มๆเลยแล้วข้างหูหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นเสาอากาศเฉียงขึ้นไปตรงบ่าตรงเหนือบ่าแล้วข้างหู2อันชัดเจนเลยชัดเจนไหมน่าจะเห็นพี่ๆน่าจะเห็นเหมือนกันนะเอาหน้าหลวงพ่อกับหน้าหลวงพ่อขึ้นมาให้เพื่อนเห็นก่อนเราดูแล้วว่าจอจานมีเส้นแตกเหมือนกันมันต้องเป็นบล็อกเดียวกันแน่นอนครับมาบล็อกเดียวกันแน่นอนเอาหน้าหลวงพ่อขึ้นเปรียบเทียบกันดูรายการเราคุณต้องได้อะไรแน่นอนนะครับบอกว่าบล็อกหน้าใช้บล็อกเดียวมันก็ต้องเป็นบล็อกหน้าบล็อกเดียวเห็นไหมครับหน้าหลวงพ่อเหมือนกันไหมฮะหน้าหลวงพ่อเหมือนกันไหมดูหน้าดูใบหูดูเม็ดในรูหูเม็ดคล้ายกันนะครับดูเม็ดในรูหูนะฮะแม้กระทั่งนะฮะไหปลาลูกกระเดือกชัดเจนละว่าเป็นบล็อกเดียวกันมาดูฝั่งนี้บ้างสิลูกมาดูฝั่งที่เขียนว่าวัดหนองกระทุ่มบ้างบล็อกเดียวกันไหมเพื่อนๆพิมพ์ดูแล้วเนี่ยพิมพ์ตอบด้วยว่าบล็อกเดียวกันหรือเปล่าเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันหูก็เหมือนหลังยันสี่แพงกว่าเหรอพี่พรมแพงกว่าครับนะครับนะเพื่อนๆดูนะเม็ดไข่ปลาเขาจะเหมือนมีเส้นเล็กๆร้อยไว้เหมือนประคำครับเห็นป่ะจะเหมือนมีเส้นเนี่ยเล็กๆร้อยเหมือนประคำครับถามว่าทำไมถึงต้องมีเส้นนี้อยากรู้ไหมอยากถ้าไม่ตีเส้นวงนี้ก่อนคุณจะแกะไข่ปลาให้มันเรียงกันเป็นระเบียบดีได้ไหมเข้าใจไหมก่อนที่เราจะแกะเม็ดไข่ปลาช่างเนี่ยเขาต้องวาดเส้นไว้ก่อนแล้วก็แกะเม็ดไข่ปลาเนี่ยลงไปตามเส้นที่เขาลากเป็นวงกลมไว้เม็ดไข่ปลาเนี่ยมันถึงจะโค้งเป็นระเบียบไม่มีช่างคนไหนที่สามารถแกะลงไปได้โดยที่ไม่วาดเส้นนี้ก่อน มันมีที่มาที่ไปโอเคนะครับฉะนั้นนะครับจุดตำหนิของการดูเหรียญหลวงพ่อป๋องวัดหนองกระทุ่มนะครับคุณให้ดูไอ้เส้นที่มันร้อยลูกประคำเนี่ยไอ้เม็ดไข่ปลาเนี่ยดูให้มันเป็นเส้นเล็กๆคมๆไว้คมมากนะครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะฮะมันถอดให้เหมือนกันได้แต่ไอ้เส้นข้างในเนี่ยผมเชื่อว่ามันถอดไม่ติดไอ้เส้นที่มันร้อยอยู่ในประคำเนี่ยถ้ามันมีการแกะถอดมามันจะถอดไม้ติดเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปตรงด้านล่างตรงหน้าอกของพ่อเลยขึ้นไปตรงด้านล่างตรงหน้าอกของพ่อนะครับเห็นไหมครับขึ้นไปอีกให้ถึงหน้าอกหลวงพ่อเลยหนูเอาสองเหรียญขึ้นไปให้เขียนคำว่าพระครูขันติยาพระรัตน์ให้เห็นตะละอูครับนะครับนะฮะเพื่อนๆดูนะนะครับแอดมินขยับเหรียญกระไหล่เข้ามาให้เห็นขอบเหรียญตรงเลยพอพานออกไปเทคโนโลยีของรายการเราสามารถตัดต่อภาพได้เหมือนที่คุณใช้กล้องไซส์จีน่าส่องเลยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับมันเป็นบล็อกเดียวกันแน่นอนเพราะมันมีเนื้อเกินนะฮะนูนขึ้นมาตรงเม็ดไข่ปลาขอบเหรียญพาดคำว่าพระครูโค้งพาดไปเลยครับทะลุตัวพระครับเห็นไหมครับมันมีรอยนูนตรงนี้ฮะเป็นเนื้อนูนขึ้นมาพาดตั้งแต่พอพานน่ะมาถึงคำว่าพระครูโอ้ชัดเลยมีเนื้อมีนูนๆนะมีนูนๆขึ้นมาฉะนั้นชัดเจนเลยว่าหลวงพ่อป๋องวัดหนองกระทุ่มใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียว
ชัดเจนเลยฉะนั้นมันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์คือเวลาเราจะดูตำหนิหรือดูแท้เก๋ของเหรียญหลวงพ่อป่องวัดหนองกระทุ่มนั้นด้านหน้าใช้ตำหนิแบบเดียวกันในการจำต้องเหมือนกันนะครับนะดูบล็อกยันสี่ยังไงก็ดูบล็อกยันเพาะอย่างนั้นเพราะด้านหน้ามันเป็นบล็อกเดียวกันชัดเลยพี่เห็นไหมครับเพื่อนๆโอเคไหมถ้าเพื่อนๆโอเคนะครับก็กดว้าวมาผมจะได้พาไปดูด้านหลังจะยงอย่างนิดนึงนะฮะถอดใหญ่ปั๊มที่หลังเพราะเม็ดไข่ปลาหายไปว่ามันไม่ปั๊มที่หลังหรอกพี่มันเสพพร้อมกันอ่ะผมรู้ว่าปั๊มทีหลังเครื่องปั๊มมันมีอันเดียวมันไม่สามารถปั๊มพร้อมกันทุกเหรียญได้ครับที่โยมพูดถูกว่าเทาะใหญ่เนี่ยก็คือนะฮะปั๊มทีหลังเหรียญบล็อกสี่แต่คือปลูกเสพพร้อมกันก่อนหลังเนี่ยมันเป็นลำดับในโรงงานมันไม่ใช่ว่าปั๊มยันสี่เสร็จถึงไปสั่งปั๊มยันเทาะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าเกิดว่าปั๊มยันสี่เสร็จแล้วค่อยไปปั๊มยันเทาะบล็อกมันจะมีกะถ้าเป็นคนละวาระนะครับแต่สำหรับการปั๊มในโรงงานเนี่ยปั๊มเรียงระดับเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3เหรียญที่4จนเหรียญที่100เหรียญที่1000เนี่ยครับเครื่องปั๊มมีอันเดียวเขาก็จะปั๊มได้ทีละเหรียญถูกครับเหรียญบล็อกที่เป็นยันท้อเนี่ยอาจจะทีหลังแต่มันก็คือในโรงงานในวันเดียวกันในอาทิตย์เดียวกันแค่ตามลำดับก่อนหลังแค่ตามลำดับก่อนหลังแค่นั้นแค่นี้แต่เสกพร้อมกันแน่นอนแต่เสกพร้อมกันนะครับก็คือพี่ยงพูดหลักสังเกตถูกแล้วคือหลักสังเกตพี่ยงได้ให้สังเกตว่าไอ้เหรียญบล็อกยันเทาะเนี่ยมันอาจจะตื้นไปบ้างไม่แค่ปลาห่างไปบ้างนะครับก็ให้เข้าใจว่านะฮะมันแปมปั๊มเป็นลำดับท้ายๆในตอนที่ปั๊มมาจากโรงงานแต่มันไม่ใช่คนละวาระถ้าคนละวาระเนี่ยบล็อกมันจะเป็นหดหรือเป็นกาครับอันนี้คือปั๊มในวาระเดียวกันนะครับจากโรงงานก็คือนะจากเหรียญที่1กับเหรียญที่800เนี่ยมันคนละระดับการปั๊มกันนะครับผมแค่นั้นเองไม่ใช่พี่ไม่เข้าใจความหมายพี่ยงเขาบอกว่างานท้อปั๊มหลังเนี่ยเขาจะขายองค์ที่เขามีพี่จะ 50,000 ปั๊มหลังไงพี่ยังไม่เข้าใจอ๋อยันท้อพี่ยงจะขาย 50,000 ใช่ไหมเอามาเอามาผมพี่ยังไม่เข้าใจปั๊มหลังฟอยขับรถไปเอามาด้วยพี่นิวัฒน์บอกว่าตัวหนังสือเหรียญกระไรเงินจะสังเกตว่าตัวหนากว่าไหมไม่นะเท่ากันเป็นความรู้สึกครับในความรู้สึกสีมากกว่าสีคือใส่กระไรลงไปเนี่ยไม่ทำให้สีนะฮะหลอกตาเราทำไมถึงต้องปั๊มด้านหลัง2แบบในเวลาเดียวกันด้วยครับก็ต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเขาจะมีการสำรองบล็อกไว้ครับเพราะเขารู้ว่าถ้าปั๊มไปใช้หน้าเดียวหรือหลังเดียวเนี่ยถ้าบล็อกชำรุดเนี่ยมันจะปั๊มเสียได้ไม่เหรียญไม่ได้ครบสมมุติว่านะฮะทางวัดเนี่ยสั่งไป 3,000 เหรียญเราแกะไว้บล็อกเดียวแล้วเกิดบล็อกมันพังเราจะสามารถปั๊มให้ครบ 3,000 เหรียญได้ไหมนั่นสิถูกไหมฉะนั้นโรงงานเนี่ยเขาก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าจะแกะบล็อกเผื่อไว้นะครับเพื่อสามารถให้ปั๊มเหรียญเนี่ยได้ตามจำนวนนะครับหรือไม่ก็ทางโรงงานเนี่ยก็มีการสเก็ตออกแบบกับหลวงพ่อว่านะฮะหลวงพ่อหลังเนี่ยมี2แบบเอา2แบบไหมซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพระที่มีหน้าเดียว2หลังถูกไหมครับพ่อลุงวัดท่ากระบือเห็นไหมหน้าเดียวหลังนี่มีเยอะเลยยันตรงยันหยิกพระพุทธยันตรงยันหยิกเห็นไหมครับพ่อชุ่มเนี่ยวัดราชคามก็มีบล็อกอุยาวอุจุดเห็นไหมพระหนึ่งหน้า2หลังเป็นเรื่องปกตินะครับผมวันเนี้ยผมยังอยากจะเก็บไอ้เหรียญที่ด้านหลังเขาบอกว่าหลังนี้ไม่เล่นเลยถ้าเป็นหน้าเดียวกันนะพระอย่างพระเนี่ยอย่างเอาเป็นว่าอยากได้หลวงพ่อชินเพชรบุรีเนี่ยเห็นไหมสองหลังเขาเล่นบล็อกอะไรอูยาวเหรอผมบอกเลยอูสั้นเนี่ยมาขามไว้หมดเลยถ้าหน้าเดียวกันคนละหลังมันไม่ได้สร้างคนละวาระมันสร้างวาระเดียวกันแค่พระหนึ่งหน้าสองหลังเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติมากโรงงานเนี่ยเขาแกะเผื่อไว้เพื่อให้สามารถปั๊มเหรียญเนี่ยได้ครบตามจำนวนวันนี้เรารู้แล้วว่าด้านหน้าใช้ด้านหลังเดียวด้านเดียวถูกต้องไปดูด้านหลังกันด้านหลังดีกว่านะครับฉะนั้นตำหนิก่อนเดี๋ยวเราดูตำหนิก่อนตำหนิที่ผมใช้ดูหนึ่งอย่างนะหยิบมาปุ๊บตรงคำว่าพระครูเนี่ยมีเนื้อนูนพาดครับผมเส้นนูนอันนี้ชัดเจนเส้นร้อยในเม็ดประคำคมคม
เส้นร้อยเนี่ยเม็ดจุดๆเม็ดไข่ปลาเนี่ยจะมีเส้นร้อยเม็ดไข่ปลาเพราะว่าเขาต้องวงไว้ก่อนเพื่อจะแกะเม็ดไข่ปลาลงไปทับบนเส้นคมๆนะฮะคำว่าจังหวัดจอจานมีเส้นเกินมีเส้นแตกมีเส้นแก่มีเส้นเกินนะฮะแล้วคำว่าตำบลเนี่ยหน้าตัวลอลิงเนี่ยมันจะมีเส้นขนแมวแผ่วๆอยู่เส้นหนึ่งเส้นเล็กๆนิดนึงครับอ่ะแอดมินขยายหน่อยนะครับตรงคำว่าตำบลนะตำบลในภาษาของเราเรียกว่าลอลิงเรียกแค่ว่าที่สิบนาฬิกาสิบนาฬิกาแดงมันก็รู้ที่สิบนาฬิกาคำว่าตำบล4โมงเช้าครับตรงลอลิงอะครับนี่คือตำหนิอะไรเราใช้ดูแล้วก็บอกเพื่อนๆเลยว่าพวกเราดูตรงนี้เวลาซื้อเหรียญไม่มีกั๊กใช่ไหมไม่กั๊กเห็นไหมครับตำบลเห็นไหมจะมีเส้นขนแมวเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งเส้นเล็กมากนะครับเห็นไหมฮะดูเหรียญกระไรทองมีไหมนี่เห็นไหมครับอ่ะไปดูด้านหลังกันเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆไปดูด้านหลังนะโอเคมีสองแบบดูให้มันคมใช่เลยชัดเจนครับผมมีเส้นเสี้ยนวิ่งทั้งเหรียญเลยนะครับนะฮะคราวเนี้ยจุดตายที่ผมใช้ดูเหรียญพ่อป๋องตรงไหนครับฮะทำไมผมถึงรู้ว่าเหรียญ2เหรียญเนี้ยเขาใช้ตัวตัดตัวเดียวกันเพราะมันก็กลมเหมือนกันเพราะเส้นรอบวงมันเหมือนกันถ้าด้านหน้าเพื่อนๆ เห็นเส้นรอบวงไม่ชัดแอดมินหันกลับมาด้านหน้าลูกด้านหน้าอีกรอบด้านหน้าให้ดูหลังมันมี2แบบครับนะฮะไปดูเส้นรอบวงนะเห็นไหมรูเจาะเนี่ยจะตุยเหมือนตูดไก่เหมือนเลยเหมือนกันเลยเนี่ยเอาตรงหูเฉพาะตรงหู2เหรียญลูกเฉพาะตรงหูนะครับวิธีผมบอกแล้วผมเนี่ยคิดค้นทฤษฎีการจดจำเส้นรอบวงครับนะแอดมินเอาด้านหน้าหูของเหรียญผิวไฟขึ้นแล้วตัดกล้องให้แบงค์โพธารามเอาปากกาให้ผมหนึ่งอันตรงหัวเห็นชัดเลยนะครับนะฮะตรงหูแอดมินเอาอ่านะครับได้อย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าเพื่อนๆดูนะนะง่ายๆเลยคุณส่องไว้ที่ซอกหูตรงเนี้ยไม่ชัดเลยแอดมินกลับเป็นปกติใช่ไหมลูกให้ลูกอยู่ฝั่งซ้ายให้สีแดงมาอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วให้ไอภาพมันอยู่ฝั่งนี้เหมือนทุกครั้งที่ทำอ่ะโอเคนะฮะเอาเฉพาะหูให้เล็กหน่อยก็ได้จะได้เห็นจอของแบงค์โพธารามเยอะๆหน่อยนะถ้าเพื่อนๆดูนะจะเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นเนี่ยเกินตรงนี้ไหมเห็นครับเป็นร่องนะครับมันจะมีเนื้อเกินขึ้นมาคือเป็นเกินขึ้นมาจากคอเหรียญ นะเป็นซอกคอที่เกินจากคอเหรียญเห็นเหรียญทองแดงมีเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเห็นไหมครับไปเอาเหรียญกระไรเงินไอ้พื้นสีขาวขึ้นมาเปรียบเทียบตอนนี้เราเห็นแล้วนะว่าผมเนี่ยให้เพื่อนๆจำเส้นรอบวงตรงนี้ครับมีไหมมีเหมือนกันไหมจะตัดสูงไปหน่อยครับปึ๊ดมีสิคือตัวตัดเนี่ยมันจะมีเส้นรอบวงของมันใช่คุณจะไปตัดเหรียญกี่เหรียญมันก็ต้องเป็นเส้นรอบวงอันเดียวกันแล้วถ้ามันตัดขยื่นนะพี่มันก็จะอยู่ในวงเดียวกันมันก็จะให้หัวขาดไข่ปลาขาดแต่เส้นรอบวงมันก็จะเป็นวงเดียวกันถ้าคุณเอา2เหรียญมาประกบกันมันก็จะสนิทกันเป๊ะเพราะตัวตัดเนี่ยเส้นรอบวงมันเป็นแบบไหนมันหยักตรงไหนมันเว้าตรงไหนมันก็จะเหมือนกันทุกอันแต่มันครอบไปเกินหูหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยดูไว้เลยแต่ยังไงฝั่งเนี้ยมีแน่เอาทองแดงขึ้นมาจบยากไหมพ่อป๋องง่ายเลยนะครับดูง่ายๆเลยดูตาเปล่าได้เลยนะครับพอเห็นจุดนี้นี่ได้เงินแสนแน่นอนนะครับเพื่อนๆเอาภาพลงมากินหนมแน่โอเคนะครับ
ุ่นแรกสร้างปี2498นะครับ ครับผมชัดเจนครับเรียกว่านามบอกชัดเจนครับแค่นี้เองครับผมบอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยการศึกษาพระเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะมันยากอ่ะเพราะเราถูกหลอกให้หลอน กับคนที่เอาความเอาข้อมูลมาอธิบายกับเราเนี่ยเขาเหมือนกับเขารู้ไม่จริงอ่ะ อย่างที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูที่เส้นรอบวงนะฮะหรือการที่บอกว่าเอ้ยมันต้องมีหน้าเดียวมีสองหลังจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยตั้งสติอยู่ที่บ้านก็รู้นะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งสติอยู่ที่บ้านก็รู้เห็นไหมว่าการปั๊มเหรียญมันต้องรีดแผ่นโลหะมาถูกไหมแล้วแผ่นโลหะนี้ไปปั๊มโดยบล็อกเดียวกันมันก็ต้องมีตำหนิอะไรต่างๆเหมือนกันแล้วมันก็ต้องเอาไปตัดฉะนั้นไอ้ตัวตัดเนี่ยเส้นเว้าเส้นโค้งอยู่ไหนมันก็เหมือนพ่อแทนร้อยแก้วฟ้าจะตัดมากี่เหรียญมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาผมเจอเหรียญผมก็จะจำตัวตัดก่อนเลยแต่ผมไม่ได้จำไอ้ตัวตัดข้างๆนะผมจำเส้นรอบวงของมันจะทำให้ผมเนี่ยสามารถซื้อเหรียญได้เร็วกว่าคนอื่นเขานะฮะแล้วก็อย่างธรรมชาติอย่างตำหนิผมบอกเลยว่าบางครั้งอ่ะตำหนิเนี่ยมันทำได้แต่เส้นรอบวงตัวตัดมันทำได้ไม่เหมือนกันครับเพราะมันทำมาคนละครั้งอย่างหูแผ่วรุ่นแรกเนี่ยไปดูได้เลยถ้าหูผู้แผ่วนะเป็นหยักสองข้างเก๊เลยแต่ข้างหนึ่งหยักข้างหนึ่งโค้งนะแท้เพราะเส้นรอบวงของตัวตัดมันเป็นแบบนั้นบังคับมาแบบนั้นผมว่าไม่ยากแล้วนะครับผมนะหยิบพ่อป๋องขึ้นมานะครับดูเนื้อเกินดูเส้นแตกจอจานดูเส้นขนแมวหน้าลอลิงดูรอยเจาะหูแล้วก็ดูเส้นรอบวงตัวตัดอย่างนี้ทริคนี้ก็ใช้ดูเหรียญอะไรก็ได้เลยดูเหรียญอะไรก็ได้ทั่วประเทศคุณก็เอาทริคนี้ไปใช้จำกับเหรียญต่างๆทั่วประเทศไอ้ทริคเส้นรอบวงเนี่ยครับไม่ใช่แค่พระเหรียญพระผงก็ดูได้เพราะเส้นรอบวงของบล็อกที่เขาแกะมากดพระผงมันเป็นแบบไหนพระผงอันนั้นกดมาก็จะได้เส้นรอบวงนี้มาพระผงพระเหรียญผ้ากระดานปิดตาดูได้หมดจากเส้นรอบวงเข้าใจไหมเข้าใจพี่มันก็เหมือนรู้ป่ะลูกเหมือนอะไรครับขอโทษนะครับง่ายๆรอยเท้าคุณอ่ะคุณเหยียบยังไงอ่ะเขาจะรู้ว่ารอยเท้าคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคุณเป็นคนนิ้วด้วนเหลือ9นิ้วคุณจะเหยียบกี่อันรอยเท้าคุณก็จะมี9นิ้วครับแค่นี้ง่ายไหมครับเพื่อนถ้าคิดว่าง่ายวันนี้จบแล้วนะฮะเข้าต่อรายการนะฮะซื้อให้รู้ซอยตามรอยโอเจมแบงค์นะฮะเดี๋ยวก็ไปประมูลพัดได้แล้วแค่นี้เองดูเหรียญหลักหลายหลายแสนแค่นิดเดียวเองจริงๆพระเครื่องไม่ได้ง่ายนะฮะไม่ได้ยากเกินไปง่ายพวกเราอ่ะคิดเองว่าเหรียญหลักแสนมันต้องดูยากมันสร้างปี98เหรียญปี98 500กับเหรียญปี98 500,000 มันดูเหมือนกันเหมือนกันนะมันดูเหมือนกันทุกเหรียญครับผมอย่าไปกลัวนะครับผมวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เคยบอกเราว่าตอนที่สร้างมาเนี่ยเหรียญน่ะจะเป็นล้านเหรียญน่ะจะอยู่หลักร้อยใช่นะครับผมฉะนั้นใช้วิธีการดูเหมือนกันหมดทุกหลวงพ่อทั่วประเทศครับว้าวให้หน่อยครับขอบคุณครับไม่น่ามีคำถามแล้วมั้งนะครับผมชัดเจนเลยนะเคสนี้นะครับใช่ครับครับไม่เคยของแท้จะรู้ได้ไงว่าวงนี้แท้วงนี้เก๊ก็ต้องไปหาของแท้ดูครับใช่ครับจำจากของแท้ใช่ไหมพี่จำจากของแท้ครับก็ไปหาของแท้ดูครับนะคือจริงๆอ่ะการเล่นพาร์ตเนี่ยมันต้องเคยเห็นของแท้ก่อนอยู่แล้วทุกวันเนี้ยบะคือที่มันน่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเห็นแท้แล้วไม่รู้จะจำอะไรที่ผมบอกเนี่ยให้คุณเนี่ยได้ฉวยโอกาสว่าเวลาเห็นเหรียญแท้คุณจะต้องจำอะไรบ้างใช่ไหมครับที่ผมบอกทริคเนี่ยคือทำจะให้คุณเนี่ยรู้ว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เห็นเหรียญแท้คุณจะต้องจำอะไรนะครับที่เราน่าเจ็บใจที่สุดคือว่าเจอเหรียญแท้แต่จำอะไรมาไม่ได้เลยพลาดโอกาสอีกนี่แหละครับผมพยายามจะบอกวิธีให้คุณไปจำอะไรถ้าคุณมีโอกาสได้เห็นเหรียญแท้ครับผมองค์ทองแดงสวยจังพี่ก็ดูติดๆนะอาจจะเก๊ก็ได้องค์ทองแดงที่เราเอามาวันนี้ เหรียญของน้องต้องครับขอบคุณน้องต้องเยอะมากขอบพี่ต้องที่เอาเหรียญเนี่ยมาให้เราดูครับผมนะครับมาให้เราดูนะครับผมนะโอเคนะครับถ้าโอเคถ้าชัดเจนแล้วจะพาไปดูความเก่าของเหรียญครับว่าหลวงพ่อป๋องเนี่ยสร้างปี98เหรียญต้องเก่าประมาณไหนอ่ะแบงค์นะครับให้ดูเนื้อตรงแนวผิวไฟก่อนน้องกราบ
ถามมาได้น่าสนใจนะตาบอดสีตาบอดสีฮะแล้วจะดูความเก่ายังไงต่อก็ต้องบอกเขาว่าคือเขาเนี่ยก็จะเห็นเหรียญที่มันสีเพี้ยนไปคุณจะมีเทคนิคที่เหนือคนอื่นคนอื่นก็จำสีน้ำตาลคุณอาจจะจำเป็นสีเขียวคุณก็ดูว่าไอ้เขียวเก่ามันเขียวยังไงไอ้เขียวใหม่มันเขียวยังไงจำได้มันมีได้จำได้ใช่ธรรมชาติความเก่ามันไม่ใช่ไฟแดงครับคือไอ้คุณอาจจะเห็นเป็นสีเขียวทุกเหรียญแต่เขียวเก่ากับเขียวใหม่ความแห้งน่าจะมันน่าจะใช้ได้น่าจะได้แหละความจริงความเก่ามันคือความแห้งครับไอ้นี่ตัดกล้องลูกนะครับพระครูนวมนี่ไม่ทันอยู่แล้วครับผมไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันครับผมแต่เหรียญพระครูนวมเนี่ยพ่อป๋องเป็นคนสร้างและเป็นคนเสกใช่แล้วปี2478อันนั้นน่ะถือเป็นรุ่นแรกของพ่อป๋องเลยครับพ่อป๋องสร้างแล้วก็เสกอ่ะแบ็คตัดกล้องแล้วก็ส่องให้ดูว่าเนื้อเหรียญปี2498มันต้องเก่าประมาณนี้นะดูกันนะเพื่อนๆนะพอทองสุกวัฒนหลวงเงี้ยนะครับเห็นไหมเก่าไหมครับโซนเดียวกันนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าทองแดงปี98มันเก่าแบบนี้เอาเหรียญนี้ไปส่องดูนะปี9กว่ามันจะเก่าประมาณนี้นะเห็นไหมเหมือนกันไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาปี38ไปส่องมันจะสดกว่ากันสดกว่าเยอะเลยอ่ะวางในมือเอาเต่ากับเอาพ่อป๋องส่องพร้อมๆกันเห็นไหมความเก่าเนี่ยก็คือความสดที่มันแตกต่างกันความชื้นที่มันระเหยออกจากเหรียญเนี่ยไปในเวลาที่มันแตกต่างกันเห็นไหมอันนี้มันสดว้าวอันนี้มันแห้งเอาเหรียญนี้ใส่เข้าไปนะไปดูข้างๆเต่าเห็นไหมนะว่าเหรียญนะฮะเขามาได้ทองเนี่ยก็จะแห้งก็จะแห้งนะพอมาเป็นเต่าก็จะสดสดไปเลยพอมาเป็นพ่อป๋องก็จะแห้งเห็นไหมครับความเก่าที่มันแตกต่างกันโอเครู้เรื่องใช่แล้วใครอยากจะประมูลพระเครื่องแล้วกดว้าวเข้ามานะครับกดไลค์กดว้าวเข้ามาเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปกินตับนะครับของโอ๊ตบางแพเซียนพระที่นะฮะชอบขายของถูกมากๆนะครับจนทุกวันสมัยก่อนจะมาทำรายการสันขวานมีบ้าน2หลังมีรถ3คันตอนนี้นะครับผมบ้านนะเอาไปฝากธนาคารไว้นะครับส่วนรถก็นะฮะก็จอดไว้ครับผมจอดที่เต็นท์จอดที่เต็นท์นะครับผมโอเคนะความเก่าเห็นแล้วนะเห็นแล้วป้ายดูพระที่จะไปประมูลกันวันนี้